เคครับสัญญาณก็ยังพอใช้ได้นะสัญญาณไม่ได้แกล้งคุณครูเท่าไหร่ก็ต่อหน้าที่70เลยครับผม Read and Learn ให้อ่านแล้วก็ให้เรียนรู้นะครับ Learn กับ Study นะครับนะแปลต่างกันนะลูกนะ Study แปลว่าเรียนก็คือเรียนวิชาต่างๆแต่ถ้า Learn นี่เรียนรู้เราเรียนรู้อะไรก็ได้นะครับหลายๆอย่าง At PE classAt PE class นะครับแปลว่าในคาบเรียนวิชาพละศึกษานะครับตัวย่อของ PE นะครับ P ย่อมาจาก physical E ย่อมาจาก education แปลมาจากหลังนะครับ education แปลว่าการศึกษา physical แปลว่าแห่ง physics หรือว่าแห่งร่างกายการศึกษาแห่งสรีระร่างกายก็คือวิชาพละศึกษานักเรียนต้องจำให้ได้นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเดี๋ยวขีดตรงนี้นักเรียนไม่เห็นหางตัว y เดี๋ยวคุณครูลบขีดตรงนี้หน่อยนะเดี๋ยวไม่เห็นหางตัว y ไม่รู้ว่าเป็นตัว y โอเคนะครับ at PE class ก็คือ physical education class ในวิชาพละศึกษานั้นวินัยและทอม are playing games are playing นะครับเป็น present continuous tense ก็คือ verb to be บวกกริยาเติม ing นะครับกำลังเล่นเกมเล่นเกมอะไรเหรอเขาก็คุยกันว่า what is he doing เขากำลังทำอะไรเขากำลังทำอะไร is นะครับเป็นโครงสร้างของ present continuous tense ตามด้วยกริยาเติม ing เวลาแปลให้ใส่ว่ากำลังนะครับกริยาเติม ing he เขาผู้ชายคนนั้นกำลังทำดูแล้วว่าทำ what อะไรนะครับมี verb to be อยู่ซึ่งเป็นโครงสร้างของ tense ก็มาตามหลัง WH question ได้เลยนะครับมี mono verb อยู่มี verb to be อยู่มี verb to have อยู่ไม่ต้องเอา verb to do มาช่วยนะครับก็เลยตอบว่า he is playing basketball เขากำลังเล่นบาสเกตบอลนะครับถามด้วย tense ไหนตอบด้วย tense นั้นนะครับมาข้อต่อไปนะครับ practice with your friendPractice นะครับแปลว่าฝึกนะครับฝึกทักษะฝึกซ้อมฟุตบอลอะไรฝึกซ้อมกีฬาก็ใช้ว่า practice ได้หมดนะครับหรือแปลว่าทำแบบฝึกหัดหรือแปลว่าแบบฝึกหัดก็ได้หมดนะครับนะคำว่า practice เนี่ย with your friend กับเพื่อนของคุณทำอย่างไรครับเดี๋ยวทำให้เล็กนิดหนึ่งศีรษะคุณครูบางนั่นก็คือต่อรูปจิ๊กซอให้เห็นว่าเป็นรูปอะไรแล้วก็เขียนคำถามเหมือนเมื่อกี้นะครับว่าWhat is he หรือ she doing ก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็ she ถ้าเป็นผู้ชายก็ he หล่อนหรือเขากำลังทำอะไรนะครับแล้วก็ให้ตอบตามภาพภาพนี้ถ้าต่อจิ๊กซอเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าเป็นการเล่นแบดมินตันนะครับนี่นะลูกแบดนะครับนี่เห็นลูกแบดมินตันอยู่นะครับคุณครูก็ใส่ให้เป็นข้อ1ก็เลยถามว่า What is she นะครับผู้หญิงแน่นอนก็ผมยาวdoing ก็ตอบว่า she is playing badminton นะเดี๋ยวถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ใช่แบดมินตันนะลูกนะต้องออกเป็นสำเนียงภาษาอังกฤษหน่อย she is playing badminton นะครับ she is playing badminton นะครับหล่อนกำลังเรียนแบดมินตันภาพที่2ก็เหมือนกันนะครับเห็นลูกฟุตบอลอยู่อันนี้ง่ายเลยก็ส่วนมากก็ผู้ชายนะครับก็ what is he doingเขากำลังทำอะไรก็ตอบว่า he is playing soccer นะครับให้ใช้คำว่า soccer นะสำหรับหนังสือเล่มนี้หรือนักเรียนจะเขียนว่า he is playing football นะคุณครูก็ออกเสียงเป็นภาษาไทยเองนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษต้อง football นะครับก็แปลว่าเขาเล่นฟุตบอลภาพที่3ก็เช่นกันนะครับผู้หญิงอันนี้เป็นลูกวอลเลย์บอลนะครับนะนี่ก็ what is she doing ก็ she is playing volleyball นะภาพสุดท้ายก็เหมือนกันนะครับมัดผมอย่างนี้ก็ผู้หญิงนะครับนะ What is she doing ก็เป็นลูกปิงปองนะครับนะเดี๋ยวลูกปิงปองอยู่ตรงไหนเอ่ยน่าจะแต่นี่ไม้ตีปิงปองนะครับนะแหมตอนแรกคุณครูดูเป็นนวมนะครับก็เลยถามลูกชายว่าภาพอะไรช่วยมาดูไว้พ่อหน่อยลูกบอกว่าถ้านวมต้องใส่สองข้างไงคุณพ่อเออใช่เพราะฉะนั้นนี่คือไม้ตีปิงปองนะครับShe is playing ping pong นะครับเขากำลังเล่นปิงปองนะเกือบเสียมวยเลยนะคุณครู
ดูเด็กเล่นปิงปองเป็นชกมวยก็เลยจบหน้าที่70นะครับไปต่อหน้าที่71เลยครับผม Alright. Okay.